รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับจะมาทำขนมหวานอร่อยๆกันนะครับผมมีเมนูอร่อยๆมาฝากนะครับก็คือเมนูไทยทีฮันนี่ฟลอสครับไททีฮันนี่ฟลอสนะครับเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับแนะนำเลยนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นชาไทยชงเข้มข้นนะครับใส่เหยือกเตรียมไว้แบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับส่วนผสมไม่กี่อย่างเท่านั้นครับอันนี้นะฮะจะเป็นนมข้นหวานนะครับเราก็ตักใส่ตัวชาไทยที่เราใส่เหยือกไว้เลยนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากได้เลยนะฮะแต่อันนี้เราพอประมาณละกันนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นจืดครับสีก็จะเริ่มแบบเป็นชานมแล้วนะฮะในอุดมคติจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป็นชาไทยเข้มข้นแบบนี้แหละครับและแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดใส่แก้วเสิร์ฟแล้วครับนี่แก้วทรงสูงแบบนี้นะครับนำน้ำแข็งนะครับใส่ในแก้วเสิร์ฟครับเราจะใส่แบบว่าไม่ล้นมากนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีตัวไอศกรีมลอยอยู่ด้านบนนะครับชานมนะครับที่เราชงไว้เมื่อกี้นะครับค่อยๆเทลงไปเลยและนี่ครับส่วนผสมเด็ดของเราในวันนี้ฮะน้ำผึ้งครับมันจะเข้ากันดีมากๆกับตัวชานมนะครับมันจะมีความหวานกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ช่วยส่งกับตัวชาด้วยนะครับตักเข้าไปเลยนะฮะและนี่นะครับก็คือไทยทีฮันนี่แต่ยังไม่โฟลตครับเพราะว่าโฟลตเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือไอศกรีมฟรุตตามิน่านะครับเป็นเมนูใหม่นะฮะจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วนะฮะที่จะวางจำหน่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะฮะที่ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะให้ข้อมูลเองเกี่ยวกับตัวไอศกรีมนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นเจลาโต้รสวานิลาแล้วก็มีคาราเมลด้วยนะครับจะเข้ากันดีมากๆนะครับกับตัวชาไทยของเรานะครับมานี่ครับไอศกรีมนะฮะวางลงไปเลยใบเตยนะฮะใบสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆเรียบร้อยแล้วครับไทยทีฮันนี่ฟลอสครับเอาละครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะไทยทีฮันนี่ฟลอสนะครับมันหอมอ่ะคือพอน้ำผึ้งเนี่ยเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมติดปากเลยมันเข้ากันดีมากๆนะฮะกับตัวชาไทยความหวานเนี่ยอันเนี้ยผมว่าไม่หวานมากด้วยแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคือถ้าใครชอบหวานมากเราอาจจะเพิ่มตัวนมข้นหวานเข้าไปน้ำผึ้งกับตัวชาไทยไปด้วยกันได้แน่นอนนะครับเรามาลองชิมตัวฟลอสนะฮะไอศกรีมวานิลาต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นเจลาโต้ที่เนื้อเนียนมากๆนะครับเบาสุดๆแล้วก็มีความหอมของคาราเมลนะฮะวานิลานี่คือกลิ่นแบบดีมากๆจริงๆนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่แล้วสนใจนะครับตัวฟรุตตามิน่าไอศกรีมนะครับไอศกรีมเจลาโต้อร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับทาง Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะรอตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะเขาเตรียมเมนูเตรียมขนมหวานไว้เต็มเลยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าเขาเตรียมเมนูอะไรมาฝากครับ
ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับวันนี้มีมูสอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือนูเทลล่ามิลกี้มูสนะครับแน่นอนที่สุดความอร่อยของมูสนั้นต้องได้นมคุณภาพดีมีกลิ่นหอมแบบนมสดเลยนะคุณผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราผสมนูเทลล่าด้วยรับรองจะอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมมูสนะครับวิธีทำนูเทลล่ามิลกี้มูสใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่ครีมชีสตีขึ้นฟูเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมนูเทลล่าผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้สำหรับเป็นมูสช็อกโกแลตส่วนที่2เติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นมูสนมบีบส่วนผสมมูสช็อกโกแลตลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วบีบด้วยมูสนมทับด้านบนจนเต็มตกแต่งด้านบนด้วยอัลมอนด์อบสุกสับหยาบและช็อกโกแลตขึ้นรูปนำเข้าแช่เย็นก่อนรับประทานพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับTFM วันนี้เรามีฮอตดอกชาโคลงาขาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังไรยานอวกาศลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงชาโคลน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมงาขาวคั่วสุกตีต่อจนเข้ากันดีปิดเครื่องแล้วพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก70กรัมคลึงกลมขึ้นรูปเป็นทรงวงรีนำขนมปังชุบกับไข่ขาวผสมน้ำจากนั้นคลุกงาขาวใช้มีดกรีดขนมปังเป็นเส้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสถึง15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอตดอกชาโคงาขาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ